เราอยู่ในเดือนแห่งความรักนะครับเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ตลอด4สัปดาห์นี้เราก็มีคําเทศนาคําบรรยายพิเศษเกี่ยวกับมุมมองของความรักพี่น้องครับพระเจ้าทรงเป็นความรักและความรักก็ยิ่งใหญ่ความรักนั้นมีพลังชนะทุกสิ่งพี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับความรักชนะได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนมากมายฉะนั้นในครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับที่เราจะ ได้ฟังคําเทศนาในเรื่องมุมมองความรักในตอนที่สองนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราได้ฟังเรื่องของความรักที่เป็นหัวใจของการขอบคุณพี่น้องกี่คนครับที่ระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ขอบคุณคนมากกว่า5คนยกมือขึ้นหน่อยครับได้ทําอะไรบางอย่างเพื่อจะขอบคุณคนนะครับหลายคนก็โพสต์ใน Facebook หลายคนก็อาจจะขอบคุณเป็นการส่วนตัวหลายคนอาจจะไปขอบคุณทางไลน์ทางไหนก็ตามนะครับฉะนั้น ในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านผม,ผมเชื่อว่าพี่น้องก็คงจะได้ขอบคุณคนอีกหลายๆคนและบุคคลที่พี่น้องอย่าลืมขอบคุณเป็นหลักาดคือขอบคุณพระเจ้าที่ทรงกระทําสิ่งที่ดีมากมายสำหรับชีวิตของท่านขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดขอบคุณพระเจ้าสำหรับการไถ่ของพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าสำหร,บร,บร,ร,บรับสิ่งที่ดีสำหรับการปกป้องดูแลของพระเจ้าวันนี้นะครับเราจะได้ฟังในตอนที่สองเรื่องรักหัวใจของการให้อภัย หัวใจของการให้อภัยเราจะลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับเพื่ออ่านพระวจนะพระเจ้าในโคลโสีบทที่3ข้อ12ถึงข้อที่14นะครับโคลโสีบทที่3ข้อ12ถึงข้อที่14นะครับบอกว่าเพราะฉะนั้นในฐานนะเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกพวกที่บริสุทธิ์และพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจกรุณาใจถ่อม ใจสุภาพอ่อนโยนใจอดทนจงอดทนต่อกันและกันและถ้าใครมีเรื่องราวต่อกันก็จงให้อภัยกันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไรท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วยแล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ์ข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่ทรงมอบให้กับเราในเช้าวันนี้ ขอบคุณพระองค์สำหรับความรักขององค์พระเยซูคลิตที่สวมทับทุกสิ่งและนำเราทั้งหลายไปถึงซึ่งความสมบูรณ์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์ที่นำเราไปสู่การอภัยและการคืนดีขอพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ทําให้ใจเราทั้งหลายพ้นจากพันธนาการของความกโกรธพันธนาการของความเครียดแค้นพันธนาการของการได้จดจําความผิดและ ความรู้สึกที่บาดเจ็บในจิตใจและนำการอภัยการคืนดีการปลดปล่อยมาถึงชีวิตของเราทั้งหลายอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับแต่งงานกันมาได้ประมาณ15ปีแล้วในนี้มีใครไหมครับที่เป็นสามีภรรยาแล้วแต่งงานกันมาเกิน15ปีของผมนี่18ปีนะครับ ปีนี้ปีที่19แต่สามีภรรยาคู่นี้เนี่ยแต่งงานกันมา15ปีระยะหลังเริ่มมีเรื่องกระทบกระทั่งกันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีปากมีเสียงทะเลาะเบาแหวงกันจนความสัมพันธ์เริ่มจะไม่สู้ดีนักทั้งคู่ไหวตัวทันนะครับเพราะอยากจะให้ชีวิตคู่เนี่ยดำเนินต่อไปได้ก็เลยมีไอเดียแปลกๆขึ้นมาไอเดียหนึ่งทั้งคู่ตกลงกันว่า ตลอดหนึ่งเดือนกุมภาพัน์นี้จะทำกล่องขึ้นมาคนละใบและในกล่องนี้ก็จะมีกระดาษพร้อมจะให้หย่อนลงไปในกล่องเขาตั้งชื่อว่ากล่องความผิดกล่องนี้จะทำหน้าที่บรรจุสิ่งที่ตนไม่พอใจอีกฝ่ายหนึ่งในแต่ละวันทุกครั้งเมื่อมีสิ่งที่ไม่พอใจให้ฝ่ายหนึ่งเขียนสิ่งนั้นแล้วหย่อนลงไปในกล่องฝ่ายภรรยานั่งขยันมาก เธอมีเรื่องให้หย่อนได้ทุกวันวันล,ละหลายๆลาใบาทิ้งเศษขนมที่เหลือไว้ในกล่องงดขึ้นหย่อนกล่องไว้เอาผ้าขนหนูเปียกๆไม่รู้จักแขวนเป็นที่เป็นทางหย่อนกล่องไว้ถุงเท้าใช้แล้วก็มาหมกเอาไว้เหม็นหย่อนกล่องเอาไว้เงินก็ให้ฉันน้อยลงเดือนนี้หย่อนกล่องเอาไว้มีเรื่องให้หย่อนใส่กล่องเนี่ยเยอะแยะไปหมด เธอหย่อนไปหย่อนมามีเรื่องปวดหัวตลอดจนถึงสิ้นเดือนและในอาหารเย็นของวันสุดท้ายของสิ้นเดือนทั้งคู่ก็เอากล่องมาแลกกันสามีนั่งอา่านสิ่งที่ภรรยาเขียนอย่างใจเย็นทีละใบทีละใบทีละใบอ่านไปก็พยักหน้าไปปาดเหงื่อไปกินน้ำไปอ่านทีละใบจนหมดกล่องมาถึงคราภรรยาเปิดกล่องและเริ่มหยิบอ่านบ้างปรากฏว่า ในกล่องของภรรยานั้นทุกใบเขียนเหมือนกันหมดเลยว่าผมรักคุณที่น้องผมมั่นใจว่าภรรยาสามก็สามีก็คงจะพบสิ่งไม่ดีในภรรยาเหมือนกันแต่เขาคงจะได้อ่านพระคัมภีร์ในข้อนี้ก่อนว่าความรักนั้นชนะทุกอย่างความรักมีชัยชนะเหนือความผิดมากมายก็เลยเลือกเขียนว่าผมรักคุณ สามีคนนี้ช่างอยู่เป็นจริงๆคงจะรู้ตัวว่ากล่องของตนเองคงจะอัดแน่นไปด้วยสิ่งมากมายและเขารู้ว่าความรักชนะทุกสิ่งพี่น้องเขาความรักชนะทุกสิ่งจริงๆความรักชนะทุกอย่างจริงๆความรักขององค์พระเยซูคริสต์ก็ทรงมีชัยชนะเหนือความบาปที่เรามีอยู่เต็มชีวิตของเรา ความรักขององค์พระเจ้าก็มีชัยชนะเหนือความอ่อนแอของชีวิตของเราความรักชนะทุกสิ่งความรักขององค์พระเยซูคริสตก์ก็จะมามีชัยชนะเหนือความบาดหมางและการไม่ให้อภัยที่เกิดขึ้นระหว่างเราระหว่างพี่น้องระหว่างคนในครอบครัวระหว่างพ่อกับลกูกระหว่างสามีภรรยาระหว่างเพื่อนกับเพื่อนระหว่างเรากับบางคน ที่เราเคยเรียกเขาว่าศัตรูความรักของพระเจ้าในเช้าวันนี้จะมาถึงเราทั้งหลายเพื่อที่จะทำให้เรามีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านี้และนำการอภัยและการคืนดีกลับมาสู่ชีวิตของเราปลดปล่อยพันธนาการและโซ่ตรวนที่มันมัดตัวเราเอาไว้ด้วยความเครียดแค้นด้วยความรู้สึกที่เราบาดเจ็บอยู่เหมือนเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้เราได้มาศึกษาพระวจชนะพระเจ้าร่วมกันถึงการให้อภัยและเราจะรู้ว่าความรักนั้นเป็นหัวใจของการให้อภัยอย่างแท้จริงและมาจบคําเทศนาในเช้าวันนี้ผมหวังว่าพระวจนะของพระเจ้าจะมีฤทธิเดชและทําให้เราทุกคนในห้องประชุมนี้และทุกคนที่ฟังคําเทศนานี้ทั้งวันนี้และในอนาคตจะได้รับการปลดปล่อยเช่นเดียวกันว่าความรักของพระเจ้าจะมาช่วยให้เรา คืนดีได้ผมหวังว่าเมื่อคำเทศนานี้จบลงจะมีผลให้สามีภรรยาสักคู่หนึ่งหรือหลายๆคู่ที่กำลังบาดหมางกันมีเรื่องไม่ให้อภัย่ไรหองลรแหงกันเขาจะได้กลับคืนดีและรักกันอีกครั้งหนึ่งผมหวังว่าคำเทศนานในเช้าวันนี้พระเจ้าจะทำงานในใจให้กับพี่น้องบางคนบางกลุ่มที่มีเรื่องทะเลาะเบาแววงกันในอดีตอาจจะมีเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นไม่มีใครปฏิเสธได้ แต่ผมเชื่อว่าพราะวจะนะพระเจ้านั้นพระเจ้าทรงบอกว่าความรักสามารถนําทุกอย่างกลับมาสู่ความสมบูรณ์ได้และผมเชื่อว่าในเช้าวันนี้จะมีพี่น้องในกิจจักรที่จะได้กลับมาคืนดีกันจะมีพี่น้องในครอบครัวที่ไม่ได้มองหน้ากันไม่ได้คบหากันมีเรื่องมีราวเหมือนมีช่องว่างเหมือนยืนอยู่คนละฝั่งเหวจะได้กลับมาคืนดีกันในครั้งหนึ่งและให้ความรักพระเจ้าเป็นกาวประสานความบาดหมาง และแผลที่เกิดขึ้นเรามาดูก่อนว่าทำไมการให้อภัยจึงเป็นเรื่องสําคัญเราไม่ให้อภัยได้ไหมชีวิตเราเราก็อยู่ได้ไหมถ้าเราไม่ให้อภัยหลายคนบอกว่าเราอยู่ได้เราอยู่ได้เราเราปกติสุขดีถ้าเราไม่ให้อภัยเรายังเกลียดคนนั้นแค้นคนนี้และยังไม่ให้อ,ภ,อภัยอีกหลายคนเราอยู่ได้แต่เรามาดูพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันว่าทำไมการให้อภัยจึงมีความสำคัญสำหรับเรา ที่ต้องการจะมีชีวิตที่มีชัยชนะและเติบโตขึ้นในความรักของพระเจ้ามีผลอย่างน้อย4ประการที่ทําให้ความการให้อภัยนั้นเป็นเรื่องสําคัญของชีวิตคริสเตียนประการแรกคือเราทุกคนต่างต้องการรับการอภัยนี่คือความจริงจากพระพระกรมพระเจ้าว่าเราทุกคนต่างต้องการรับการอภัยรวมบทที่3ามข้อยีกล่าวบอกว่า เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าหากมองในมุมของฝ่ายวิญญาณนะครับเราทุกคนต่างเกิดมาในความบาปเราเกิดมาในสภาพความบาปเช่นเดียวกันทุกคนไม่มีใครสักคนหนึ่งเกิดมาแล้วดีกว่าใครอีกคนหนึ่งความบาปทำให้เราถูกแยกจากพระเจ้าเราทุกคนจึงต้องการรับการอภัยบาปจากพระเยซูคริสต์ไม่แตกต่างกันดังนั้นหากมองในมุมนี้เนี่ยเราจะรู้ว่า เราไม่ต่างกันเลยทั้งฝ่ายที่ถูกกระทำและฝ่ายที่กระทำเพราะเราทุกคนต่างเกิดมาในความผิดบาปทั้งสิ้นเราต้องการความรักของพระเยซูคริสต์เราต้องการการให้อภัยจากพระเยซูคริสต์เชกเช่นเดียวกันทุกคนถ้าเรามองในมุมนี้เราจะไม่โกรธใครมากเพราะว่าเราก็จะรู้สึกว่าฉันเองก็อาจจะไม่ค่อยต่างกับเขาก็ได้เพียงแต่เปลี่ยนเรื่องเท่านั้นเอง เราอาจจะโกรธเกลียดและไม่ให้อาภัยใครบางเรื่องที่เขาทำไม่ดีกับเราแต่ถ้า,าแต่ถ้าเรามองในมุมนี้ว่าเราเองก็ไม่ต่างกับเขาหรอกเราอาจจะเคยทำบางอย่างกับใครบางคนแต่เปลี่ยนเรื่องและเปลี่ยนคู่กรณีเท่านั้นเองเราทุกคนต่างต้องการรับการอาภัยจากบาปเชกเช่นเดียวกันประการที่สองคือการไม่ให้อาภัยเนี่ย ทำลายความทำลายการสามมคคีธรรมระหว่างเรากับพระเจ้าหากเราอยู่ในการไม่ให้อภัยเรายังอยู่ในการโกรธเกลียดแค้นเรายังไม่ให้อภัยพี่น้องสิ่งนี้จะทำลายการสามัคคีธรรมระหว่างเรากับพระเจ้ามัทธิวบทที่หข้อยีและข้อ24กล่าวว่าเพราะฉะนั้นถ้าท่านนําเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและระลึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัด เืีงข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชาและกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่านพระกัมภีร์ข้อนี้ได้ให้ภาพได้ชัดเจนว่า mm hmm. การเก็บความขมขืนบาดเจ็บ mm hmm. การไม่ให้อภัย mm hmm. การมีข้อบาดหมางกับพี่น้องเนี่ย mm hmm. เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาเครื่องบูชามากยิ่งกว่า จิตใจที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าและข้อนี้ได้บอกชัดเจนว่าการที่เราเก็บการไม่ให้อภัยใครเอาไว้การที่เราเก็บความบาดหมางต่อใครคนใดคนหนึ่งไว้เป็นสิ่งที่จะทําลายการสามมัคขีธรรมระหว่างเรากับพระเจ้าเราจะไม่สามารถมีประสบการณ์ของการนมัสการด้วยความเต็มล้นในพระเจ้าถ้าเรายังโกรธเกลียดพี่น้องอยู่พี่น้องนึกภาพตัวเองว่าเรามานมัสการพระเจ้าเราจะร้องได้ไหมพระเจ้าทรงเป็นความรัก ในเมื่อเรายังไม่รักใครเรายังมีความเกลียดชังเรายังมีศัตรูอยู่ในใจที่ยังไม่ได้อาอภัยอยู่การสมัมพันธ์กับพระเจ้าระหว่างเรากับพระเจ้าจะมีปัญหาถ้าเราไม่ให้อภัยประการที่สามคือมันจะมีผลกระทบที่ตามมาหากเราเลือกที่จะไม่ให้อภัยจะมีผลกระทบตามมาแน่หากเราเลือกที่จะไม่ให้อ,ภ,ามมาหอ,หอภัยใครบางคนมันทธิวบทที่18ข้อ34มสถึงบอกว่า แล้วเจ้าองค์นั้นก็กลิ้วจึงทรงมอบทาสคนนั้นไว้ให้เจ้าหน้าที่ทรมานจนกว่าจะใช้หนี้หมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทําต่อพวกท่านอย่างนั้นถ้าพวกท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจของพวกท่านคำบุปมานี้เนี่ยพระเยซูทรงกล่าวหลังจากที่พระเยซูทรงแนะนําการให้อภัยและการคืนดีกันแล้วพระเยซูทรงกล่าวคําเปรียบเปรยว่า มีทาสคนหนึ่งติดหนี้เจ้า,นา,จานายเจ้านายเรียกมาเพื่อจะบอกว่าเอาใช้หนี้หรือยังทาสคนนี้ขอร้องเจ้านายว่าช่วยอภัยด้วยไม่มีเงินจะใช้หนี้เจ้านายคนนี้ก็ให้อภัยแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรยกหนี้หรือผ่อนชําระหนี้ให้แต่ทาสคนนี้ออกมาจากที่พักของเจ้านายออกมาจากวังแล้วก็มาเจอเพื่อนทาสด้วยกันที่ติดหนี้เขาเหมือนกันเพื่อนทาสคนนั้นก็ขอร้องเขาวิงวอนให้เขาช่วย ทาาคนนี้กลับไม่ยอมแล้วก็ไปทำร้ายเพื่อนทาาคนนั้นสุดท้ายมาพระกคมพีที่พระเยซูทรงกล่าวออกมาพระเยซูทรงกล่าวออกมาว่าเจ้านายก็ไม่พอใจอย่างมากแล้วก็ลงโทษคนคนนั้นที่เป็นทาาแต่ไม่ให้อาภายัยไม่ช่วยเหลือและไม่คืนดีกับเพื่อนทาาด้วยกันพี่น้องครับพระเจ้าก็จะทรง กระทำเช่นนี้เหมือนกันกับชีวิตของเราที่เราไม่ให้อภัยผู้อื่นพระเจ้าจะให้มีผลกระทบเกิดขึ้นกับชีวิตเราไม่มากก็น้อยถ้าเราเลือกที่จะไม่ให้อภัยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากคือแสดงว่าการให้อภัยเป็นทางเลือกของเราการให้อภัยเป็นสิ่งที่เราเลือกได้บางคนบอกว่าฉันให้อภัยไม่ได้นั่นเป็นสิ่งที่ไม่จริงเราสามารถเลือกที่จะให้อภัยก็ได้ หรือเลือกที่จะไม่ให้อภัยก็ได้ลูกให้อภัยพ่อแม่ท่านเลือกได้พ่อสามีภรรยามีทะเลาะเบาแหวงเบาแหวงกันท่านสามารถที่จะเลือกที่จะให้อภัยกันได้แต่ถ้าเราเลือกที่จะไม่ให้อภัยจะมีผลกระทบตามมาในชีวิตเราอย่างแน่นอนถ้าในครอบครัวเลือกที่จะไม่ให้อภัยกันพี่น้องคงพอจะเดาออกว่าครอบครัวก็จะ มีปัญหาไปตลอดชั่วชีวิตผลเสียก็จะบานปลายขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้านในกลุ่มแคร์ของท่านมีปัญหากันบางอย่างแล้วไม่ให้อภัยกันไม่จัดการกับความบาดหมางและการที่มีปัญหาต่อกันท่านคงจะเดาออกว่ากลุ่มแคร์นั้นจะอยู่เป็นกลุ่มแคร์ที่รักกันไม่ได้เลยถ้านในคิดจากของพระเจ้ามีการบาดหมางมีเรื่องมีราวต่อกันแล้วไม่มาคืนดีกันไม่ให้อภัยกันไม่แก้ไขสิ่งนี้กัน กิจจักแห่งนั้นจะอยู่กันเป็นกิจจักรที่มีความรักของพระเจ้าและเกิดผลมากไม่ได้แน่เพราะพระเจ้าจะไม่อวยพรที่ที่มีความบาดหมางกันและไม่กลับคืนดีกันพระเจ้าจะจัดการสิ่งนั้นแน่แนประการที่สทําไมการอาภัยจึงมีความสําคัญประการที่4เพราะว่าพระเยซูคริสต์เองเนี่ยพระองค์ก็ทรงเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการให้อาภายัยพระเยซูทรงกระทําให้เห็นว่าการให้อาภัยนั้น มีความสําคัญและพระเยซูทรงเป็นตัวอย่างที่ดีในยอห์นบทที่8เนี่ยกล่าวถึงเหตุการณ์ที่มีหญิงที่ทําผิดลุ่งอเวนีเนี่ยกำลังถูกลากออกมาโดยฝูงชนฝูงชนเตรียมเจาหินคว้างแล้วเตรียมเจาหินคว้างหญิงคนนี้ให้ตายตามธรรมบัญญตัติแต่เหตุการณ์ตอนนี้พระเยซูทรงลงไปที่พื้นแล้วเขียนอะไรบางอย่างและพระเยซูทรงพูดก,กับเหล่าฝูงชนว่าใครที่ไม่เคยทําผิดเลย ขอให้คนนั้นเป็นคนแรกที่เอาหินขว่างหญิงคนนี้เมื่อพระเยซูพูดอย่างนั้นก็ไม่ค่อยมีใครกล้าจะคว้างก่อนเพราะว่าตัวเองรู้ว่าฉันก็มีความผิดบางอย่างเหมือนกันก็ค่อยๆถอยแล้วก็จากหนีไปในข้อที่7พระมีบอกว่าและเมื่อพวกเขายังทูลถามอยู่เรื่อยๆพระองค์ก็ยืดพระก,กายขึ้นตรัสตอบว่าใครในพวกท่านไม่มีบาปให้เอาหินคว้างนางกอดเป็นคนแรกสุดท้ายมาก็ไม่มีใคร ที่จะคว้างหญิงคนนั้นและในข้อที่11พระเยซูก็บอกว่าเราก็ไม่เอาโทษเหมือนกันจงไปเถิดและจากนี้ไปอย่าทำบาปอีกพระเยซูทรงเป็นตัวอย่างที่ดีมากว่าพระเยซูพร้อมที่จะให้อภัยและพระเยซูรู้ว่าทุกคนต่างก็ทำผิดด้วยกันทั้งนั้นแต่สิ่งสำคัญมากกว่าการลงโทษคือการที่คนคนนั้นกลับใจและไม่ทำความบาปนั้นอีก ฉะนั้นพระเยซูไม่ได้มองที่การที่จะจ้องจะลงโทษชีวิตของเราเมื่อเราทําผิดพี่น้องพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่จ้องจะลงโทษท่านพระองค์ปรารถนาจะเห็นท่านเป็นนางหญิงคนนี้และพระองค์ต้องการบอกกับท่านว่าจงไปเถิดและอย่าทําผิดอีกพระเยซูท,ทรงให้อภัยชีวิตของท่านเมื่อท่านพร้อมบอกพระองค์ว่าข้าพระองค์กลับใจใหม่และจะไม่ทําความผิดนี้อีกพี่น้องครับเช่นเดียวกันครับเราทั้งหลายจึงควรจะมี ถ้าทีแบบนี้เหมือนอย่างพระเยซูคริสด้วยเมื่อพี่น้องของท่านคนที่เคยเป็นเพื่อนกันเคยรักกันคร,ครอบครัวเดียวกันเคยเป็นเพื่อนซีไปไหนมาไหนไปเที่ยวขึ้นเขาลงห้วยไปด้วยกันตลอดและมีเรื่องบาดหมางกันเราควรจะตั้งใจอย่างนี้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งกลับใจและตั้งใจที่จะไม่ทําผิดอีกเราควรจะให้อภยัยเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงเป็นตัวอย่างของการให้อภัยที่ดีเนไหมครับ นี่คือสี่ประการที่บอกว่าทําไมการให้อภัยจึงเป็นเรื่องสําคัญฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าการอาภัยการยกโทษเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเรามาดูคําถามที่สองว่าแล้วเราจะให้อภัยกันได้ยังไงพระเยซูทรงให้แนวทางเอาไว้ถึงสี่ขั้นตอนพื้นฐานของการให้อภัยและการคืนดีพระเยซูทรงกล่าวในมัทธิวบทที่สิบแปดข้อสิบห้าถึงข้อที่สิบเจ็ดถึงการให้อภัยกันและการคืนดีกัน พระกัามพีบอกว่าหากพี่น้องของท่านคนหนึ่งทําผิดต่อท่านจงไปหาและชี้ความผิดต่อเขาสองต่อสองเท่านั้นถ้าเขาฟังท่านท่านจะได้พี่น้องคืนมาแต่ถ้าเขาไม่ฟังท่านจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อให้คําพูดทุกคําได้รับการยืนยันด้วยปากของสองสามคนเพื่อทุกคําจะเป็นหลักฐานได้ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้นจงไปแจ้งต่อกิจิจักร ถ้าเขายังไม่ฟังคิดจะจักรอีกก็ให้ถือว่าเขาเป็นเป็นเหมือนคนต่างชาติหรือคนเก็บภาษีพี่ส่ทรงแนะนําเราอย่างชัดเจนถึงขั้นตอนของการให้อภัยและการคืนดีกันและผมหวังว่าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะอยู่บนจุดยืนเดียวกันว่าเราพร้อมที่จะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าแม้มันอาจจะยากก็ตามเอเมนไหมครับผมเคยมีบางคนที่ผมเคยบาดหมางอยู่ แล้วมันก็ไม่ง่ายที่เราจะทําตามพระคมภีร์ในข้อนี้แต่พี่น้องเชื่อพระคมภีร์นะครับเชื่อพระเจ้าเถอะครับว่าการทําตามพระวจนะพระเจ้าจะนําประโยชน์ทุกประการมาสู่ชีวิตของท่านการคืนดีกันการให้อภัยกันมิแต่จะนําผลดีมาสู่ตัวท่านครอบครัวของท่านและคิดจักรของพระเจ้าและจริงๆแล้วสังคมทุกวันนี้ก็ต้องการสิ่งนี้อย่างมากคือการอภัยกันและการคืนดีกัน แต่เรามาดูขั้นตอนก่อนว่าพระเยซูทรงแนะนําไว้อย่างไรถ้าเรามีเรื่องกับใครพระก็มีตอนนี้พูดถึงว่าเรามีเรื่องกับบางคน่นต้องเคยมีเรื่องกับใครไหมครับมีเรื่องบาดหมางมีเรื่องเข้าใจผิดกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันบางเรื่องผมเชื่อว่ายกสมัยนี้เรามีเรื่องเข้าใจผิดกันง่ายมากบางทีเราโพสต์อะไรบางอย่างคนหนึงก็ตีความว่าน,นี่เธอกําลังด่าฉันใช่ไหมั้งที่บางทีเราไม่ได้กําลังพูดถึงใคร แต่ก็ถูกตีความว่าโอ้เธอด่าฉันเธอกำลังด่าฉันอยู่แน่ๆเลยอย่างเงี้ยเรามีโอกาสผิดเข้าใจผิดกันง่ายมากเพราะเรานิยมคุยกันผ่านสื่อมากขึ้นแล้วเมื่อเราใช้สื่อออนไลน์โอกาสเข้าใจผิดกันมันเยอะมากและนอกจากการใช้สื่อออนไลน์เมื่อเราดําเนินชีวิตกันเมื่อเราใกล้กันก็มีโอกาสกระทบกระทั่งกัน,กนได้ง่ายกันด้วยพี่น้องนึกดูว่าทำไมคิดไดจักทําไมพี่น้องในโบสถ์ถึงมี ดูเหมือนมีปัญหาต่อกันเยอะจังเลยลองนึกดูดีๆว่ามันเป็นธรรมชาติของคนที่ไม่สมบูรณ์แล้วมาอยู่ใกล้ๆก,กันคนที่ไม่สมบูรณ์มีจุดบกพร่องในชีวิตแล้วมาอยู่ใกล้ๆก,กันมันจะเกิดอะไรขึ้นคนหนึ่งพระเจ้ายังไม่เปลี่ยนเรื่องปากดีพอพระเจ้ายังทำการได้บางส่วนยังปากจัดยังปากโพ่งยังพูดหลุดตลอดอีกคนหนึ่งก็เป็นคนหูหูมีปัญหา เบาวิวเลยใครพูดอะไรมาก็เข้าใจผิดง่ายมากและสองคนนี้มาอยู่ใกล้ๆกันในโบสถ์ก็จะเกิดอะไรขึ้นก็จะมีโอกาสสูงที่คนหนึ่งจะพูดผิดอีกคนหนึ่งก็จะฟังผิดคนหนึ่งมีปัญหาในการอ่านเขาเขียนมาสิบบรรทัดอ่านบรรทัดแรกเสร็จสรุปเลยอ่านบรรทัดสุดท้ายแล้วก็สรุปใจความสำคัญตีความเสร็จสับโกรธกันไปเลยเพราะอ่านไม่ละเอียด แล้วมาอยู่กล้ง่ายอีกคนหนึ่งซึ่งเขียนไม่ค่อยละเอียดขเขียนผีผีถูกๆขเขียนทีอ่านยากติดกันเป็นพืชสองคนนี้มาอยู่ใกล้ๆกันแล้วคุยกันบ่อยๆก็มีโอกาสที่จะเข้าใจผิดกันง่ายมากฉะนั้นคิดได้จากจึงในมุมหนึ่งจึงไม่แปลกที่เราจะมีปัญหากับบางคนเพราะว่าเรามาใกล้กันเรามาขัดเกลากันพระมีบอกใช่ไหมว่าเหล็กรับเหล็กได้คนหนึ่งก็รับอีกคนหนึ่งได้ เมื่อเรามาอยู่ใกล้กันจึงมีโอกาสที่เราจะขัดเกลากันคนที่พูดเยอะก็จะรู้ว่าเออเราต้องพูดน้อยหน่อยคนที่ฟังอะไรแล้วเชื่อง่ายก็จะเออวันหลังเราจะฟังอะไรยากขึ้นนิดหนึ่งคนที่เขียนอะไรไม่ค่อยระวังก็จะรู้ว่าโอเควันหลังเราจะระวังมากขึ้นคนที่อ่านอะไรแล้วชอบสรุปรวดเร็วก็จะอ่านให้ละเอียดมากขึ้นคนที่เป็นคนที่ยืมเงินแล้วขี้ลืมไม่ได้ตั้งใจจะ จะคดโกงแต่ขี้ลืมผมก็เคยเจอเหมือนกันรู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะเบี้ยวแต่ขี้ลืมก็จะได้ระวังว่าวันหลังเราจะไม่ลืมคนที่ชอบให้ออกไปแล้วให้ไปแล้วชอบติดอยู่ในใจทดตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่จะชื่นชั้นก็จะได้รู้ว่าโอละเอาละวันหนึ่งเราจะเผื่อใจว่าคนที่ยืมเราไปอาจจะไม่ได้ตั้งใจโกงแต่เขาขี้ลืม พี่น้องการที่เรามาอยู่ใกล้กันเราจะมีเรื่องอะไรมากมายให้เราต้องกระทบกระทั่งกันเดินชนกันเดินเหยียบเท้ากันเธอแซงคิวฉันเข้าห้องน้าเพราะห้องน้ํามันน้อยมันจะมีเรื่องบางอย่างให้เราต้องเข้าใจผิดกันแต่พี่น้องครับถามว่าพระเจ้าไม่รู้หรือว่าการที่คิดจจักรมารวมกันเนี่ยจะมีโอกาสกระทบกระทั่งกันพระเจ้ารู้แต่ทําไมพระเจ้ายัางเรียกให้เราเป็นคิดจจักร ยังเรียกให้เรามาอยู่รวมกันเป็นชุมชนก็เพราะพระเจ้ารู้ว่านี่แหละคือวิธีเดียวที่จะช่วยให้เราเติบโตขึ้นในพระเจ้าถ้าเราเลือกบอกว่างั้นเราไม่ยุ่งกับใครดีกว่าเราเป็นคริสเตียนออนไลน์เราอยู่อยู่กับที่ทีนี้เรามีโทรศัพท์เราก็นมัสการพระเจ้าได้เรามี iPad เราก็ฟังเทศนาได้เรามีเทคโนโลยีเราก็อยู่คนเดียวได้เราเลยเลือกว่าเราจะ ปลีกตัวมาจากคิดจักรแล้วอยู่นิ่งๆแล้วหวังว่านี่คือวิธีการที่เราจะได้ไม่ต้องกระทบกระทั่งกับใขรนี่น้องครับมันอาจจะช่วยในระยะสั้นแต่ระยะยาวมันผิดจากวัตถุประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ดีไซน์โบสเป็นแบบนั้นพระเจ้าดีไซน์คิดจักรมาให้อยู่ด้วยกันเอาความอ่อนแอมาขัดเกลากันคนหนึ่งอาจจะเข้มแข็ง ในเรื่องที่บางคนอาจจะอ่อนแอเป็นไปได้ไหมครับบางคนอาจจะเข้มแข็งเรื่องเพศใครมายั่วใครมายวนไม่เคยหวั่นไหวต่อให้สวยยังไงก็ไม่หวั่นไหวต่อให้ลอยยังไงก็ไม่หวั่นไหวตั้งอารมณ์ตายบางคนอาจจะมองว่าบางคนอาจจะมีจุดอ่อนแค่เธอยิ้มมาฉันก็หลงรักแค่เธอยักคิ้วฉันก็ใจละลายบางคนไม่คนอ่อนไหว พระเจ้าก็ให้มาอยู่ด้วยกันเพื่อจะเสริมสร้างกันเพื่อคนนี้เข้มแข็งจะได้บอกว่าจะเย็นเย็นไม่ต้องรีบร้อนเขาแค่ยิ้มไปทั่วเขาแค่เป็นคนคิ้วกระตุกก็เลยยักคิ้วไปเรื่อยๆอย่าไปคิดมากจะได้เอามาเสริมสร้างกันแล้วจะได้ไม่จะได,จะได้จะได้เอาจุดแข็งจุดอ่อนมาล้อมรวมกันแล้วเติบโตไปได้วยกันเเมนไหมครับ เรามาดูซิว่าพระเยซูทรงแนะนําว่าอย่างไรเมื่อเรามีเรื่องบาดหมางผมให้เวลาพี่น้องสักห้าวินาทีนะครับนึกถึงหน้าคนนั้นเลยครับคนที่เรายังไม่ให้อภัยเขาถ้ามีถ้ามีนึกถึงเขาไว้ตอนนี้เลยนึกถึงเอาไว้นะครับว่ามีไหมที่เรายังไม่ได้ให้อภัยแล้วเราบอกพระเจ้าว่าขาข้าพระองพร้อมแล้วพร้อมจะออกเดินทางกับพระองค์แล้ว ก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่จะรับการปลดปล่อยจากพระเจ้าขั้นที่หนึ่งนะครับพระเยซูทรงบอกว่าอะไรบอกให้ไปคุยกันสองต่อสองขั้นตอนพื้นฐานสิ่งที่หนึ่งคือคุยสองเดอสองบทที่สิบแปดข้อสิบห้าบอกว่าหากพี่น้องของท่านคนหนึ่งทําผิดต่อท่านนี่คือสมมติฐานที่เราเชื่อว่าใช่ไหมเราเชื่อว่าฝ่ายนั้นทําผิดต่อเราจริงไม่จริงอีกเรื่องหนึ่ง ถูกไหมครับเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้แต่เราอาจจะเข้าใจว่าและเชื่อว่าและมั่นใจว่าเขาทําผิดต่อเราเขาด่าเราเขานินทาเราเขาแกล้งเราเขาเกลียดเราเขาแอบขโมยรองเท้าเราไปคู่หนึ่งเขาแอบกินน้ําของเราเขาแอบถุยน้ําลายใส่จานอาหารเรา คือเราเข้าใจอย่างนั้นพระมีบอกว่าจงไปหาและชี้ความผิดต่อเขาสองต่อสองเท่านั้นถ้าเขาฟังท่านท่านจะได้พี่น้องคืนมาพระเยซูทรงสั่งเลยว่าถ้ามีใครทําผิดต่อท่านหรือท่านเข้าใจว่าเขาทําผิดต่อท่านพระเยซูทรงสั่งและนี่คือคําสั่งของพระเยซูค้อจงไปหาเขาไปคุยกันสองต่อสอง พี่น้องครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามักจะตีความสองต่อสองว่าเป็นการส่งลายหากันนี่คือสองต่อสองฉันไม่ได้ส่งพับลิกฉันส่งหาเธอคนเดียวแต่ถามว่านี่คือการคุยกันไหมไม่ไมันเป็นการคุยกันฝ่ายเดียวเราส่งข้อความไปอ่านไปแล้วจับอารมณ์ไม่ได้อ่านไปแล้วก็ไม่เข้าใจดีว่ามารประสงค์ร้ายหรือประสงค์ดีงั้นการคุยสองต่อสองคือดีสุดคือไปเจอกันไปคุยกัน นั่งลงคุยกันปรับความเข้าใจกันไม่ใช่ไปลงในสื่อออนไลน์ไม่ใช่เป็นโพสต์ลงแล้วตั้งสถานะเป็นพับเป็นสาธารณะออนไลน์เกียดจ,จังคนนี้มาด่าเราแล้วก็ทําให้คนทั้งโลกรู้ว่าไอคนนี้คือใครทําอะไรบางอย่างนี่ั่นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาลองนึกดูสิรับว่ากี่ครั้งมีไหมที่เราไปโพสต์ออนไลน์แล้วมันแก้ปัญหาได้ มีไหมไม่มีมีแต่ปัญหาจะแย่ลงท่านพระเยซูจึงสั่งว่าให้ไปเจอคนนั้นสองต่อสองไปคุยกันไม่ใช่ไปการไปคุยในออนไลน์ในโลกโซเชียลและไม่ใช่ไปการไปคุยกับบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาบางทีเรารู้สึกว่าเราไปคุยกับคนโดยตรงกับคนนั้นเราไม่กล้าเราอ้อไปคุยกับคนนู้นคนนี้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องสุดท้ายมามันไม่ใช่เรื่องสองคนละมันกลายเป็นเรื่องของหลายคน แล้วพระกัมพีบอกว่าไปหาเขาไปชี้ความผิดต่อเขาสองต่อสองเท่านั้นไปบอกเขาว่าเราเข้าใจอะไรเขาเขาทําอะไรผิดต่อเราและนี่จะเป็นโอกาสที่ดีมากที่อีกฝ่ายหนึ่งจะได้พูดเหมือนกันว่าเขาอาจจะไม่ได้ทําก็ได้เขาอาจจะไม่ได้ทําสิ่งนั้นเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจเราต่างหากต้องกลายเป็นคนขอโทษเขาเพราะเราเข้าใจผิดเขาแล้วข้อนี้บอกว่าถ้าเขาฟังท่าน ท่านจะได้พี่น้องคืนมาพี่น้องนี่คือเป้าหมายสูงสุดของการแก้ไขปัญหาใช่ไหมคือการได้พี่น้องคืนมาได้คนในครอบครัวคืนมาได้พ่อแม่คืนมาได้ลูกคืนมาได้สามีคืนมาได้เพื่อนคืนมาเป้าหมายของเราไม่ได้เอาชนะเป้าหมายของท่านไม่ใช่การเอาชนะคนในครอบครัวเอาชนะเพื่อนเอาชนะคนที่ท่านเกลียดเขาเราไม่ได้ไปทำศึกสงครามเพื่อเอาชัยชนะ แต่เราไปเพื่อจะคืนดีและข้อนี้พระเยซูบอกว่าถ้าเขาฟังท่านถ้าท่านสองคนคุยกันแล้วคุยกันรู้เรื่องด้วยความรักของพระเจ้าท่านจะได้พี่น้องคืนมาพี่น้องครับมันมีความสุขอย่างมากเมื่อเราได้รับพี่น้องคืนมาเอเมนไหมครับเราไม่ต้องการชัยชนะพระเยซูไม่ต้องการให้เราเอาชนะบนความบาดเจ็บของใครพระเยซูต้องการให้เราคืนดีและได้พี่น้องคืนมาฉะนั้นในเช้านี้นะครับมีใครไหมครับที่ท่าน คิดว่าท่านจะต้องไปหาเขาสองต่อสองถ้าเป็นไปได้ลองนึกดูนึกดูแลเราจะได้อธิษฐานแล้วก็ลงมือด้วยกันขั้นที่สองพระเยซูทรงบอยว่าถ้าเขาคุยแล้วไม่ฟังหรือคุยกันจบไม่ได้เนี่ยทำยังไงดีพระเยซูบอกว่าให้มีพยานอีกหนึ่งถึงสองคนร่วมไปคุยด้วยให้พาพยานไปคุยด้วยหนึ่งถึงสองคนข้อสิบหบอกว่า แต่ถ้าเขาไม่ฟังท่านจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อให้คำพูดทุกคำได้รับการยืนยันด้วยปากของสองสาคนเพื่อทุกคำจะเป็นหลักฐานได้ในสมัยนั้นการมีพยานสองสาปากคือพยานที่หนักแน่นว่ามีการคุยกันละมีการเคลียร์กันทั้งสองฝ่ายได้พูดกันแล้วเนี่ยฉะนั้นถ้าเราคุยกันสองคนแล้วมันคุยไม่ลงคุยกันไม่จบเพราะอะไรก็ตามแต่เราพยายามแล้ว แลวเราอยากจะได้พี่น้องคืนมาพระเยซูทรงแนะนําว่าไม่เป็นไรเข้าใจได้อาจจะคุยกันไม่เป็นจริงๆอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องอาจจะอารมณ์ร้อนทั้งคู่คุยไปคยมาตีมจะวางมวยกันตลอดเวลาเนี่ยไม่เป็นไรหาตัวช่วยหาคนไปช่วยพาสักหนึ่งถึงสองคนไปคุยด้วยแต่ผมแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้สองคนดีกว่าเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไปคนเดียวเนี่ยคนนี้อาจจะโน้มเอียงเข้าข้างบางคนก็ได้ เพราะความสัมพันธ์เพราะความรู้จักแต่ถ้าไปกันสองคนมีโอกาสที่สองคนนี้จะถ่วงความคิดถ่วงความรู้สึกต่อกันและกันได้ฉะนั้นเวลาเรามีเรื่องกับใครนะครับแล้วเราพยายามแล้วในการไปคุยกับเขาแล้วแต่คุยกันไม่ได้คุยกันไม่ลงเพราะอะไรก็ตามอย่าเพิ่งหยุดอย่าลืมนะครับว่าเป้าหมายหลักคือได้พี่น้องคืนมาหาใครก็ได้ที่ท่านไว้ใจแล้วรู้จักท่านรู้จักอีกฝ่ายหนึ่งไปด้วยกันนัดกันพยายามไปเคลียร์กันให้ได้ ผมเคยได้พยายามในขั้นตอนนี้แล้วก็พบว่าหลายต่อหลายครั้งความสำเร็จก็จบลงได้ในขั้นตอนนี้เพราะบางทีคนเราก็มีความจํากัดในการพูดคุยในการให้การปรึกษาคุยกันเองสองคนอาจจะไม่จบแต่พอมีเพื่อนมีพี่เลี้ยงมีผู้นำในก,กิดจักรมีผู้ใหญ่มานั่งอยู่เป็นพยานมานั่งอยู่ด้วยคอยตบ,ตบไหลเบาๆใจเย็นใจเย็น พอเริ่มจะง้างมือใจเย็นเอามือลงก่อนอมือลงก่อนพอเริ่มจะเขว่งปากกาใจเย็นปากกามีไว้เขียนไม่ได้มีไว้เขว่งมีมีมีกรรมการช่วยระงับอารมณ์เพื่อให้เข้าประเด็นไปให้ได้แต่ผมแนะนําว่าผู้ใหญ่หรือใครที่ไปช่วยเนี่ยท่านต้องไปช่วยนะครับไม่ได้ไปเชียร์ให้เขาทะเลาะกันไม่ได้ไปวางไปอยู่อีกฝ่ายแล้วก็เชียร์ต่างคนต่างเชียร์คนละฝ่ายอย่างนั้นมันจะบานปลาย แต่ถ้าเรามีผู้ใหญ่มีคนที่รู้จักเราแล้วไปได้เป้าหมายสูงสุดคือได้พี่น้องกลับคืนมาโอกาสสูงมากที่เรื่องจะจบตรงนี้แล้วถ้าเราจะได้พี่น้องกลับคืนมาแต่ถ้าไม่จบอีกคุยกันไม่ได้อาจจะเพราะว่ามันซับซ้อนเกินหรือเพราะว่าเรื่องมันใหญ่โตหรือคนสองคนที่ไปด้วยก็จัดการข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ทำยังไงต่อไปในพระคัมภีร์แนะนำว่าก็ให้ไปคุยกันต่อหน้าคิดจะจั คุยกันต่อหน้าคิดจจักรข้อ17บอกว่าถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้นจงไปแจ้งต่อคิดจจักรถ้าคั้นที่สองก็ไม่สําเร็จพระเยซูทรงบอกว่านั้นก็ขยายแวดวงการพูดคุยให้กว้างขึ้นเพราะความผิดของคนคนนั้นหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะลุกลามอาจจะใหญ่โตอาจจะกระทบต่อคิดจักรแล้วจึงต้องนําคิดจจักรเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่พี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าคาว่ากิจจักรตรงนี้เนี่ยอาจจะคนละความรู้สึกกับกิจจักรที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ถ้าเราพูดถึงกิจจักรในยุคปัจจุบันเราน่มองถึงการประชุมแบบนี้ใช่ไหมครับมีคนจํานวนมากมาประชุมรวมกันมีคนหมู่ใหญ่มาอาจจะหลาย1ิบคนมาประชุมรวมกันเราเรียกว่ากิจจักรแต่ในสมัยของพระเยซูคริสต์นั้นเขาประชุมกันตามบ้านเขาอยู่ในแวดวงที่แม้จะ เยอะแม้แต่แม้จะมีคนมากแต่ก็ไม่ได้มากขนาดหลายสิบหลายร้อยก็มีความจำกัดอยู่ในระดับที่รู้จักกันอยู่ดีมีความสัมพันธ์มีความรู้จักกันอยู่ดีเหมือนอยู่ในบ้านเดียวกันฉะนั้นเมื่อบอกว่าจงไปแจ้งต่อกิจจักเนี่ยก็มีความรู้สึกคล้ายๆกับจงไปแจ้งต่อครอบครัวใหญ่ที่มาประชุมด้วยกันแล้วทั้งครอบครัวนี้ก็รู้จักกับทั้งสองฝ่ายนี้ที่มีเรื่องมีราวต่อกันฉะนั้น จึงเปรียบเหมือนแวดวงที่อยู่ในความจํากัดอยู่ดีไม่ได้เป็นกิจจักรใหญ่หรือในที่ประชุมใหญ่ขนาดนั้นฉะนั้นเราจึงไม่เราจึงไม่ควรจะเห็นภาพว่าคนหนึ่งทำผิดแล้วพอมาถึงขั้นที่สองคุยกันไม่ได้สองสาคนแล้วเอามาแจ้งบนธรรม,มาธพี่น้องครับผมมีเรื่องจะแจ้งครับคนนี้ทำบาปครับแล้วเขาคุยกันแล้วสี่คนไม่จบผมขอแจ้งต่อกิจจักทั้งห้าร้อยว่าคนนี้บาปครับคนนี้ทำผิดครับอะไรอย่างเงี้ย นั่นจึงไม่ใช่การตีความว่าอ๋อให้มาแจ้งจก้อจักอเองั้นเรามาขึ้นทำมากเลยดีกว่าขึ้นป้ายเลยขึ้นขึ้นจอเลยว่าใครทําบาปใครทําผิดนั่นไม่ใช่วิธีการของพระเยซูเพราะอย่าลืมเป้าหมายสูงสุดคือได้พี่น้องกลับคืนมาไม่ใช่การประจานเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งต้องตายไปหรือหรือถูกประนามไปขั้นที่สี อย่างไรก็ตามครับพี่น้องแม้จะมีขั้นที่สามว่าแวดวงครอบครัวใหญ่มาคุยกันแล้วเนี่ยก็อาจจะมีบางกรณีที่จบกันไม่ได้ฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่กลับใจจากความผิดแม้ทั้งบ้านจะมาบอกว่าคุณต้องกลับใจใหม่นะคุณต้องกลับใจใหม่เขาอาจจะไม่กลับใจใหม่ก็ได้ขั้นที่สี่พระเยซูทรงบอกว่าก็อย่าติดต่อหรืออย่าปฏิสัมพันธ์กันข้อ17พูดต่อว่าถ้าเขายังไม่ฟังที่ได้จากอีก ก็ให้ถือว่าเขาเป็นเหมือนคนต่างชาติหรือคนเก็บภาษีที่สุดท้ายแล้วมันจะมีข้อจำกัดของเวลาของความเข้าใจของความเป็นมนุษย์ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจกันจริงๆก็ได้ฝ่ายนั้นอาจจะบอกว่าเราไม่ได้ทำผิดอาจจะยังคงแข็งขืนว่าไม่ได้ทำผิดทุกคนเข้าใจผิดก็ได้มันจะมีโอกาสอยู่ที่ไม่เกิดการกลับใจใหม่เป็นไปได้ดงนั้นพระเยซูจะบอกว่าถ้าเป็นถึงจุดนั้น การแยกย้ายกันก็อาจจะเป็นหนทางที่ปลอดภัยกว่าอยู่ห่างๆสักระยะหนึ่งให้ต่างฝ่ายต่างได้คิดอย่าปฏิสัมพันธ์กันอย่าต้องมาปะทะกันอย่าต้องมาเจอหน้ากันแล้วต้องขมึงตึงใส่กันตลอดเวลาถ้าพยายามแล้วคุยส่วนตัวกันก่อนแล้วเอาผู้ใหญ่สองสาคนมาคุยก่อนแล้วให้ในบ้านใหญ่คุยกันก่อนแล้วยังตกลงกันไม่ได้การมีระยะห่างต่อกันก็อาจจะช่วย ทำให้ฝ่ายหนึ่งอาจจะคิดได้เมื่อเวลาผ่านไปอีกฝ่ายอาจจะคิดได้เมื่อเวลาผ่านไปสองฝ่ายอาจจะใจเย็นลงแล้วกลับมาคุยกันใหม่ก็ได้เมื่อเวลาผ่านไปฉะนั้นโดยสรุปหลักการของพระเยซูที่พระเยซูทรงวางไว้เนี่ยพระเยซูทรงวางหลักการเอาไว้ว่าเมื่อมีการทําผิดเกิดขึ้นไม่ว่าเกิดจากตัวเราหรือเกิดจากอีกฝ่ายหนึ่งก็ตามเมื่อฝ่ายหนึ่งทําผิดต่อกัน มันต้องเริ่มจากการกลับใจจากบาปก่อนกลับใจต่อสิ่งนั้นพูดคุยกันไปประชิญหน้ากันไม่ใช่การไปคุยออกนอกแวดวงที่เกี่ยวข้องมาประชิญหน้ากันกลับใจใหม่เผชิญหน้ากันและให้อภัยกันดังนั้นจึงไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีที่ว่างสําหรับการไม่ให้อภัยถ้าฝ่ายหนึ่งกลับใจใหม่คําสั่งของพระเยซูชัดเจนว่าเมื่อฝ่ายหนึ่งกลับใจใหม่ แล้วมาเผชิญหน้ากันสิ่งที่เราทำได้คือการให้อภัยอยากเก็บความเครียดแค้นไว้แม้ฝ่ายนั้นกลับใจแล้วและมาะเผชิญหน้ากันขอโทษขอโพยสิ่งที่เราทำได้คือการให้อภัยเขาแล้วก็ได้พี่น้องกลับคืนมานี่คือคำสั่งของพระเยซูคริสต์ซึ่งถามว่าง่ายไหมผมเชื่อว่าหลายต่อหลายครั้งมันไม่ง่ายสำหรับเรา อาจจะมีบางคนที่บอกว่ามันง่ายสำหรับทุกคนยกเว้นมียกเว้นยกเว้นไอ้คนนี้ยกเว้นคนนั้นยากมากยากเกินกว่าที่เราจะให้อภัยได้ผมรู้ว่าอาจจะมีบางเรื่องที่เราอาจจะให้อภัยยากแต่พี่น้องครับมันดีกว่าถ้าเราแม้เรารู้ว่าเรามันยากแต่เรารู้หลักการพระเจ้าแล้วแลวเราตั้งใจว่าโดยหลักการนี้ โดยคำสั่งของพระเยซูนี้และโดยพระคุณของพระเจ้าข้าพระเจ้าจะเติบโตขึ้นและทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้ฉะนั้นเมื่อมีคนเมื่อมีการทำผิดและมีการกลับใจใหม่ขอให้เราได้มาคุยกันประชหน้ากันและคืนดีกันให้อภัยกันเอเมนไหมครับเราจะเกลียดชังคนอื่นไม่ได้นี่ไม่ใช่น้ำมันไทยพระเจ้าคริสเตียนที่มีความรักของพระเจ้าจะเก็บความ เกลียดคนเอาไว้ไม่ได้เพราะพระเยซูเองพระเยซูยังให้อภัยแม้คนที่ประหารพระงค์แม้พระเยซูไม่มีความผิดเลยแล้วคนมาทำร้ายดูหมิ่นเหยียดยามพระเยซูก็ไม่เกลียดเขาพระเยซูก็รักเขาแน่นอนว่าถ้าคนนั้นไม่ได้กลับใจใหม่มันเป็นเรื่องของเขาเองเห็นไหมครับคนที่ทำผิดถ้าเขาไม่ได้กลับใจใหม่ นั่นคือส่วนของเขาที่เขาต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าแต่ส่วนของเราละ่ะเราจะเกลียดเราจะแค้นต่อไปไหมนั่นไม่ใช่น้ำประทัยพระเจ้านั่นไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกับชีวิตของเราส่วนของเราคือการให้อภัยส่วนของเราคือไม่เก็บความเครียดแค้นเอาไว้ในจิตใจไม่แน่วันหนึ่งเขาอาจจะกลับใจก็ได้แม้วันนี้อาจจะไม่กลับใจเป็นไปได้ อย่าเพิ่งรีบร้อนด่วนสรุปด่วนตัดสินหรือด่วนลงโทษให้เวลากับเขาอีกสักนิดหนึ่งก็ได้อย่าลืมว่าความรักก็เอาชนะความเกลียดชังและการไม่ให้อภัยได้และมีคำถามสำคัญตามมากับบางคนหรือบางกรณีว่าแล้วถ้าคนคนนั้นที่เรามีปัญหาด้วยเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วอ่ะหรือเราตามหาเขาไม่เจอเราจะไปเจอหน้ากันยังไงละ่ะ จะมานัดเจอสองต่อสองเคลียรกันตามคำสั่งพระเยซูได้ไหมจะมีบางกรณีไหมที่เราต้องให้อภัยฝ่ายเดียวเพราะเราไม่เจอหน้าเขาเราไม่รู้จะไปคืนดีกันยังไงหรือเหตุการณ์มันยังไม่เอื้อให้เราสามารถที่จะไปประชิญหน้ากับเขาสอต่อสองได้คำถามคือเราให้อภัยฝ่ายเดียวได้ไหมเราทำได้ไหมเป็นน้ำพระทยของพระเจ้าไหม บางคนบอกว่าการให้อาภัยคนที่กลับใจใหม่แล้วมาเจอหน้ากันนี่ก็ว่ายากแล้วแต่ต้องถ้าต้องให้อาภัยคนที่เขาไม่สํานึกผิดละ่ะกรณีน,นี้ถ้าเขาไม่สํานึกผิดเราให้อาภัยเขาฝ่ายเดียวได้ไหมถ้าเราคุยกับเขาแล้วสองต่อสองเคลียร์กันแล้วเขาก็ไม่สํานึกอยู่ดีเราให้อาภัยฝ่ายเดียวได้ไหมทําได้อยู่หรือไม่ผมอยากจะให้เรา ดูตัวอย่างพระเยซูคริสต์ดูกา23ข้อ34พระเยซูตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรพระเยซูให้อภัยทุกคนที่ทำผิดต่อพระองค์ฝ่ายเดียวทหารโรมันคนที่มาเยะเยะ้ยพระเยซูเขาก็อาจจะทำตามหน้าที่ของการเป็นทหารที่มาประหารชีวิตนักโทษอาจจะมีการติดสนุกติดมันเลย ลงโทษเยอะเย้ยอเอามงกุฎมาใส่ล้อเรียนพระเยซูคริสต์แต่ดูสิ่งที่พระเยซูพูดตอนสุดท้ายว่าพระบิดาเจ้าข้าขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากําลังทําอะไรเป็นไม่ได้ไหมในชีวิตพี่น้องว่าท่านอาจจะรู้อยู่ว่าคนเนี้ทําผิดต่อท่านแต่เจ้าตัวไม่รู้ตัวคําถามคือเราจะเก็บความเครียดแคนนี้จนกว่ามันจะรู้ตัว <c oughs> เราจะแกล้งส่งสัญญ,ญาณจนกว่ามันจะรู้ตัว ส่งสายตาส่งคำพูดทำเมินเฉยทำเกียจชังจนกว่าจะรู้ตัวหรือเอาแบบที่พระเยซูดีพระเจ้ายุโทโธดีเขาด้วยเพราะเขาไม่รู้ก็าทำอะไรเขาทำผิดต่อคาบลงแต่เขาไม่รู้ตัวคุยยังไงก็ไม่รู้ตัวหน้าที่เราคือยังไงดีเราควรจะปล่อยให้พระเจ้าเป็นผู้จัดการต่อไปดีไหมแล้วเราทำส่วนของเราตัดท่อน้ำแห่งความเกลียดตัดท่อน้ำแห่งความขมขื่นใจ แล้วก็ให้อภัยเขาแล้วบอกว่าเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรขอพระเจ้าดูแลต่อไปคาบลงขอทําส่วนของคาบลงล้างใจนี้ให้สะอาดไม่มีความเกลียดชังหรือตัวอย่างของสเตเฟนกิจการบทที่7ข้อ59ข้อ60สเตเฟนไปประกาศข่าวประเสริฐถูกจับถูกเจ้าหินคว้างให้ตายข้อนี้บอกว่าขณะที่พวกเขาเอาหินคว้างสเตเฟนอยู่นั้น สเตเฟนไม่ได้ทําอะไรผิดเขาประกาศพระนามพระเยซูด้วยความเข้มแข็งแต่ถูกเอาหินขว้างเหมันอย่างคนที่ทําผิดต่อพระเจ้าสเตเฟนบอกว่าข้าแต่พระเยซูอผู้เป็นเจ้าขอทรงรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วยแล้วสเตเฟนก็คุกเข่าลงร้องเสียงดังว่าข้าแต่องค์ผู้เป็นเจ้าขอโปรดอย่าถือโทษพวกเขาเพราะบาปนี้เมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วก็สิ้นใจพี่น้องครับนี่คือคนที่ถูกกําลังถูกลังแกจนตายไม่ใช่แค่ มานินทาไม่ใช่แค่มาว่าร้ายไม่ใช่แค่ยืมเงินแล้วไม่คืนไม่ใช่แค่มาใส่ร้ายเราใส่ความเราแต่รังแกเราถึงตายเลยถึงชีวิตเลยแต่เซเว่นว่ายัางไงขอโปรดอย่าถือสาพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ทำอะไรอยู่พวกเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรเราทำได้ไหมเราสามารถเป็นอย่างเซเว่นในเช้านี้ได้ไหมว่าบางคนทำผิดต่อเรามันอาจจะยังไม่ถึงเวลา ของการมาเคลียร์กันอาจจะยังคุยกันไม่รู้เรื่องในวันนี้ในเดือนนี้ในปีนี้มันาาต้องรอเวลาไปอีกสามปีห้าปีเจ็ดปีก็ได้แต่เราทำยังไงได้บ้างล่ะในชีวิตเราเราพูดอย่างพระเยซูได้ไหมว่ายกโทษพวกเขาด้วยพูดอย่างสเตเฟนว่าอย่าถือโทษพวกเขาเลยพี่น้องครับถ้าเราทำได้แบบนี้ตัวเราต่างหากจิตใจของเราจะพ้นจากพันธนาการและผมเชื่อว่าความรัก ก็จะสามารถช่วยให้เราทำได้มีชายคนหนึ่งนะครับชื่อว่าโทมัสโบเก้นะครับ mm hmm. เขาเป็นหนึ่งในคนที่ต่อต้านกลุ่มที่มาก่อการในก่อการร้ายในประเทศของเขาเนี่ยคือที่เนคคาร์ก,กัวนะครับระหว่างการต่อสู้เนี่ยโบเก้ถูกจับและขังตัวไว้ถูกทรมานอย่างสาหัสกว่า500ชั่วโมงก็สี่กว่าวัน หลังจากกลุ่มต่อต้านได้รับชัยชนะแล้วเนี่ยโบเก้ก็ถูกปล่อยตัวแล้วได้กลายเป็นรัฐมนตรีมหาไทยของประเทศวันหนึ่งเขาได้ไปพบกับอดีตผู้ที่ทรมานเขาอยู่ในคุกเนี่ยเขาก็เดินไปหาชายคนนั้นคนที่สร้างบาดแผลให้เขาสร้างความเจ็บปวดให้เขาอย่างที่เขาลืมไม่ลงเนี่ยเขาเดินไปหาคนนี้พูดว่าผมมาที่นี่เพื่อแก้แค้นสิ่งที่คุณทํากับผมแล้วเขาก็จับมือชายคนนั้นแล้วพูดว่า นี่คือการแก้แค้นของผมผมให้อภัยคุณพห่นไองครับหนึ่งไปตัวบทที่สี่ข้อ9ข้อ8บอกว่าเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือจงรักกันและกันให้มากเพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้ไม่สำคัญว่าวันนี้ท่านเจอเรื่องอะไรมาพระเยซูเจอมากกว่าท่านไม่สำคัญว่าท่านมีคนที่รังแกท่านหรือทำบาปกับท่านมามากแค่ไหน เจ็บปวดแค่ไหนพระเยซูคริสต์ทรงประสบมาแล้วคนในพระคัมภีร์มากมายเจอหนักกว่าท่านแต่เขายังสามารถพูดว่าจงให้อภัยเพราะความการให้อภัยนั้นเป็นเรื่องสำคัญและความรักก็ให้อภัยทุกบาปได้พระเจ้าทรงให้อภัยท่านในความผิดของท่านแม้วันที่ท่านยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต พระเยซูทรงรักท่านพระเยซูทรงอภัยให้ท่านได้และเมื่อท่านกลับมาหาพระเจ้าคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปพระเยซูทรงบอกว่าเราไม่ถือโทษท่านแม้แต่เรื่องเดียวพระเจ้าทรงให้อภัยชื่อของท่านและพระองค์ทรงหวังว่าท่านก็จะให้อภัยพี่น้องท่านจะให้อภัยพ่อแม่ท่านจะให้อภัยลูกท่านจะให้อภัยเพื่อนของท่านมันอาจจะยากแต่มัน เป็นไปได้เห็นไ,ไหมครับมันอาจจะต้องใช้การตัดสินใจแต่มันไม่ยากเกินไปเพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้และความรักนี้ไม่ใช่ความรักของท่านแต่เป็นความรักของพระเจ้าผู้ทรงรักท่านและความรักของพระเจ้าไม่เคยน้อยไปไม่เคยสั้นไปมากเพียงพอและยาวนานมากพอที่ท่านจะให้อภัยคนมากมายได้ฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับ ผมอยากให้ท่านได้ใช้เวลาส่วนตัวของท่านอาจจะมีใครบางคนในห้องประชุมท่านอาจจะมีใครบางคนในชีวิตท่านที่ท่านยังไม่ไให้อภัยเขาอาจจะมีก็ได้อาจจะมีใครบางคนที่ท่านยังรู้สึกว่าท่านรับเขาไม่ได้อยู่กับเขาไม่ได้จริงๆพี่น้องใช้เวลานี้ครับหลับตาลงเป็นส่วนตัวของท่านกับพระเจ้าใช้เวลาส่วนตัวช่วงสั้นๆนี้ครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรข,ของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ